Welcome to Molly Love Travel Channel วันนี้เราจะทำขนมที่ยามว่างขนมที่เราจะทำวันนี้ก็คือโยเกิร์ตกับกาโนล่าแต่กาโนล่าที่เราจะใช้เป็นของวอลทองไดมอนด์เกรนและโยเกิร์ตที่เราใส่ก็จะเป็นรสโคโค่เบลล่านะทุกคนเริ่มจากเปิดฝาก่อนนะอุ๊ยอันนี้ยังไม่เปิดออกเลยเริ่มมือเลยอยู่ก็เริ่มมือเฉยเลยอ่ะเช็คดูก่อนนะมาตักประมาณ2คัพนะ2ถ้วยนี่ตักประมาณ2ถ้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่ไดมอนด์เกรนโยเกิร์ตของเรานะทุกคนต่อไปเราก็จะใส่ไดมอนด์เกรนแต่ก่อนที่จะขอใช้มือก่อนแล้วก็ใส่กาโนล่านิดหน่อยเทเลยนะเทเลยจ้านี่เสร็จแล้วเมนูของเราเสร็จแล้วเมนูของเรานะเรามาชิมกันเถอะว่ารสชาติจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวนะนี่กาโนล่ากับโยเกิร์ตของเราเดี๋ยวจะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาตินะออกเปรี้ยวๆหวานๆกินคู่กับกาโนล่าแล้วอร่อยมากถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย